Breeze Power 5-in-1 ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมกับมีข้อความเขียนด้วยตัวหนังสือสีแดงบอกว่าวอนคนใจร้ายหยุดเบื่อหมาเถอะสงสารมันหลังจากสุดทนกับพฤติกรรมของคนใจร้ายที่แอบลอบวางยาเบื่อสุนัขมากถึง5ตัวภายในเวลาเพียงแค่8วันส่งผลให้สุนัขตายไปแล้ว4ตัวช่วยเหลือทันรอดชีวิต1ตัวโดยเหตุเกิดในชุมชนหมู่5ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์นะครับทราบชื่อว่านางสายชนสายทองมาศทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13มกราคม2564ที่ผ่านมาสุนัขที่เลี้ยงไว้ชื่อเจ้าดุกดิกเป็นหมาพันธุ์ไทยเพศเมียอายุ5ปีมีอาการผิดปกตินอนน้ำลายฟูมปากชักเกร็งอยู่หลังบ้านซึ่งจากอาการดังกล่าวทำให้ทราบได้เลยว่าน่าจะเผลอกินสารเคมีหรือถูกวางยาเบื่อแน่นอนจึงพยายามช่วยเหลือด้วยการใช้น้ำรังจืดและไข่กรอกปากแต่เนื่องจากมีอาการหนักทำให้ตายลงในที่สุดและต่อมาในวันที่15มกราคม2564ก็กลับพบว่าสุนัขตัวที่2เป็นหมาพันธุ์ไทยชื่อเจ้าเป๊ปซี่อายุ8เดือนก็โดนวางยาเบื่ออีกตามมาด้วยสุนัขตัวที่3ชื่อเจ้าขาวใหญ่อายุ10ปีเพศผู้โดนวางยาเบื่อเมื่อวันที่17มกราคม2564และสุนัขตัวที่4ชื่อเจ้าตังอายุ8เดือนเพศผู้ก็โดนวางยาเมื่อวันที่19มกราคม2564กระทั่งล่าสุดสุนัขตัวที่5เจ้ามะยมอายุ7เดือนเพศผู้ก็โดนวางยาเบื่ออีกเช่นกันเมื่อวันที่20มกราคมแต่สุนัขตัวนี้เจ้าของทำการช่วยเหลือได้ทันโดยใช้น้ำรังจืดและไข่กรอกปากจนฟื้นคืนมาได้เจ้าของจึงได้นำไปเลี้ยงต่อที่กรุงเทพแล้วเพราะกลัวโดนเบื่อซ้ำอีกนางสายชนสายทองมาศกล่าวต่อว่าในระยะเวลาเพียงแค่8วันสุนัขของชาวบ้านภายในชุมชนบ้านติดกัน 4-5 หลังถูกลักลอบวางยาเบื่อถึง5ตัวตายไป4ตัวรอด1ตัวทำให้ทุกคนต่างแปลกใจกันมากว่าทำไมคนใจร้ายถึงกับต้องวางยาเบื่อสุนัขติดต่อกันอย่างมากมายเช่นนี้ซึ่งทั้งที่ผ่านมาสุนัขทั้งหมดไม่เคยไปกัดใครไม่ดุหรือว่าหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับใครมีเพียงเห่าบ้างตามธรรมชาติของหมาแต่กลับมาถูกคนใจร้ายนำยาเบื่อผสมอาหารมาแอบโยนให้สุนัขกินแถวบริเวณสวนหลังบ้านซึ่งเป็นมุมอับรับสายตาคนทำให้ไม่มีใครเห็นจึงรู้สึกเหลืออดกับพฤติกรรมเช่นนี้จึงเขียนข้อความติดป้ายวอนให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเสียทีส่วนนายสมหมายจันคล้อยอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่10/1หมู่5ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าตนเองเลี้ยงหมาไว้เช่นกัน3ตัวแต่ถูกวางยาเบื่อตายไปแล้ว2ตัวคือเจ้าขาวใหญ่กับเจ้าตังสร้างความเสียใจแก่ตนและครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะว่าตนได้เลี้ยงดูหมาเป็นอย่างดีทั้งรักทั้งสงสารจึงอยากให้คนใจร้ายหยุดพฤติกรรมวางยาเบื่อสุนัขได้แล้วมันโดนเบียร์ตายที่ไหนครับตายที่หลังบ้านไปประมาณ200เมตรแต่รู้ว่าโดนเบียร์จริงๆเลยโดนเบียร์จริงๆแล้วตายตอนเช้าอ่ะมันฟูมปากมันชักแล้วมีการช่วยอะไรไหมฮะก็ช่วยค่ะเอาใบรังจืดแล้วก็ไข่กรอกแต่ก็ไม่ฟื้นไม่ทันเอาไม่ทันพ่ออะไรพ่ออยากให้พ่อว่าอยากให้คนทำมันรู้ว่ามันทำทำไมหยุดอยากให้หยุดมันรู้ทำไมมาตายเยอะแล้วอย่างนั้นเราเลี้ยงมันดีๆเนาะแล้วคุณมาเบียร์มันทำไมนะมันก็ไม่ได้กัดถ้ากัดไม่ได้ว่ากันมันบรรยากาศมันแค่เห่าใช่ไหมเห่าหน้าบ้านก็ธรรมดาแล้วแต่หมาเนี่ยไม่ดุใช่ไหมครับหมาไม่ดุแต่เรื่องมันที่เห่ามันก็เป็นธรรมชาติของหมาอยู่แล้วเห่าแล้วธรรมชาติของสัตว์แทะทะดานหมาอยู่แล้วค่ะหมาที่ตายไปเลยเนี่ยเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับโอ้ตัวใหญ่ตก10ปีว่าตัวใหญ่ตก10ปีอะมีอายุตัวนึงครับแล้วรู้สึกยังไงที่หมาตัวยังโดนเบียร์ตายโอ้ผมก็รักผมก็อะไรผมก็เริ่มโมโหไปกันนะเพราะอะไรผมเลี้ยงอย่างดีแล้วมาเบียร์หมาตายเงี้ยผมก็รักผมเลี้ยงมาผมก็รักผมยารักษาโรคอย่างดีครับไม่สบายผมก็ไปหาหมอครับฉีดยาวัคซีนผมฉีดหมดผมรับรองเลยว่าหมาผมนั้นไม่เป็นไรทุกปีละครั้งครับหมาที่นี่ทุกตัวฉีดวัคซีนหมดทุกตัวก็คือเราเลี้ยงเราก็รักของเราเนาะใช่
แต่นี่พอรู้ไหมว่าใครเป็นคนเบียร์ไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวก็คงไม่มีหนังสือเขียนหรอกเงินจะแต่ถ้ารู้ก็ดีดิเขียนหนังสืออาศัยว่าลงเฟซเขาเปิดเฟซแต่ว่าจะอยู่เพราะไม่รู้เขียนเพราะความโมโหเพราะติดป้ายเพราะไม่รู้เป็นอะไรไปไล่ไปมาไม่รู้อ่ะก็คือโมโหมากเลยโมโหมากสงสารก็สงสารหมาสงสารหมาเจ้าของก็สงสารก็เลยลงเฟซอย่างนี้เลยเพื่ออยากให้รู้ครับติดป้ายให้ลงเฟซด่าอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เนี่ยทำอะไรไม่ได้ไม่หยุดทุกทีเนาะตัวไหนตายก็แล้วนานๆเอามันก็มาเบื่ออีกก็คือตายครั้งละตัวต่อกันถึงเดือนไหมฮะติดต่อกันติดต่อกันเลยใช่ไหมครับมีอยู่หนึ่งตัวตอนเย็นมันเบื่อช่วยทันพอตอนเช้าประมาณหกโมงมันโดนอีกนี้ช่วยไม่ทันตัวเดียวโดนสองรอบตัวเดียวโดนสองรอบกับรอบเช้าอย่างตอนเย็นวันนี้พรุ่งนี้เช้าตั้งแต่หกโมงเห็นมันมาอยู่ตรงเนี้ยแย่แล้วช่วยไม่ทันตายคามือนี่เลยนะอันนี้แทบร้องไห้นะครับผมท่านก็ไปทําหมันทั้งระสิทธิ์ยาวัคซุมวัคซีนดูอย่างดีทําเลี้ยงอย่างดีทําคอกให้อยู่นอนไม่ให้ยุงกัดคนก็เลี้ยงมันก็รักมันผมเลี้ยงอย่างดีนะมาเบื่อครับของยายมนตัวล่าสุดนี่เหมือนกันเนี่ยนี่ก็ดูแลไม่ใช่ว่าเลี้ยงเยอะแยะตัวเดียวมันก็มาเบื่ออ๋อของป้าก็ดูบ้านฝั่งโน้นน่ะเนาะตัวแรกตายไม่ทันลูกสาวซื้อมาให้ตัวล่าสุดนี่ตัวล่าสุดเนี่ยช่วยทันลูกสาวตีรถมาเอากลับไปกรุงเทพแล้วอ๋อไม่ให้เลี้ยงเลยเขาไม่เอาไว้ถึงขั้นกับกลัวมันตายมาจากกรุงเทพเอาหมาไปไว้ที่กรุงเทพเลยไปที่กรุงเทพเลยตัวนั้นชื่ออะไรครับตัวนั้นมะยมค่ะตัวแรกของป้านี่ชื่อแป๊บซี่ก็เบื่อครับบอกกันนะบอกว่าอย่ามาทำมันอีกเลยสงสารมันอตอนนี้เหลือแค่สองตัวแล้วเนี่ยบ้านสามสี่หลังอ่ะครับสี่หลังห้าหลังใครเลี้ยงเขาก็รักของเขา